ผมว่าเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยขออนุญาตทางเพจนี้สักครั้งหนึ่งต้องได้ Poetry of Beach ค่ะเขาลำดับได้ดีนะอยากจะเอามานำเสนอทีมงานแคปเป็นภาพนิ่งไว้ค่ะมันยังไงคือเล่าย้อนไปค่ะโดมินิกอายุ71แล้วนะคะภรรยาชื่อจีเซลอายุ72ประเด็นก็คือ2คนเนี่ยพบรักกันตั้งแต่อายุ18แล้วเป็นคู่รักที่รักกันมากแต่งงานอยู่กินมีลูก3คนทุกคนจะบอกว่าคู่นี้คือคู่รักในอุดมคติจนลูกเนี่ยมีหลานอีกทีก็เลี้ยงดูหลานกันน่ารักอบอุ่นเพื่อนบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันทีนี้ปรากฏว่ามันเกิดเรื่องอย่างที่เราเล่าไปนี่ฮะท่านผู้ชมมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมสักหน่อยน้องไบรท์ขออนุญาตอ่านบางข้อนะขออนุญาตทางเพจนะหลังคบกันได้2ปีทั้ง2แต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันมีลูก3คนหญิง1ชาย2จีเซลเนี่ยระบุว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตเพราะโดมินิกเป็นสามีที่รักแล้วก็เอาใจใส่ภรรยามากเลยค่ะทุกคนพูดตรงกันว่าคู่นี้คือคู่รักในอุดมคติโดมินิกทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และต่อมาได้รับการบรรจุไปเป็นพนักงานโรงไฟฟ้าที่ฝรั่งเศสแล้วก็พาจีเซลกับลูกๆย้ายไปอยู่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองมาซองในแคว้นโปรวองส์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วหลังจากเกษียณทั้งคู่นะก็มีความสุขมีชีวิตที่เรียบง่ายมีบ้านกว้างขวางมีสวนมีสระว่ายน้ำได้รับการดูแลอย่างดีลูกๆหลานๆ7คนก็แวะเวียนมาเยี่ยมสม่ำเสมอแล้วก็มักจะจัดปาร์ตี้เล็กๆกันอบอุ่นในครอบครัวเพื่อนบ้านก็บอกคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากจีเซลบอกฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วในชีวิตนี้ท่านผู้ชมในเพจที่เขาสรุปเรื่องราวปี2020ทั้งคู่เกษียณคือปัจจุบันเนี่ยทางโดมินิกฝ่ายสามีอายุ71จีเซลอายุ72เมื่อตอนที่เกษียณตอนปี2020อะค่ะทั้งคู่อายุประมาณ 67-68 จีเซลไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านแล้วให้โดมินิกเนี่ยขับรถมารับปรากฏว่ามารับด้วยสีหน้าซีดเผือดและดูกังวลเธอก็เป็นห่วงสุขภาพของเขาปรากฏพอกลับไปถึงบ้านโดมินิกร้องไห้แล้วก็สารภาพว่าได้ทำอะไรที่โง่เง่าลงไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาถูกจับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง3คนแล้วตำรวจเนี่ยบุกค้นถึงที่บ้านแล้วไปยึดกล้องถ่ายรูปยึดมือถือยึดคอมพิวเตอร์ของโดมินิกเนี่ยเอาไปตรวจสอบจีเซลเนี่ยตกใจมากนะคะเพราะว่านี่มันไม่ใช่นิสัยของโดมินิกเลย50ปีที่รู้จักและอยู่กินกันมาเขาไม่เคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เคยแม้แต่จะถ่ายรูปผู้หญิงอื่นด้วยซ้ำเธอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเธอพร้อมให้อภัยขอแค่ว่าอย่าทำอีกนะซึ่งเขาสัญญาแต่ก็มีทีท่ากังวลแต่2เดือนต่อมาในเพจ Poetry of Beach เขาบรรยายว่าตำรวจเชิญจีเซลไปเพื่อจะถามเรื่องโดมินิกค่ะแล้วก็ถามเกี่ยวกับเซ็กส์ของเธอกับเขาซึ่งจีเซลก็ตอบตามตรงว่าเธอกับสามีเนี่ยมีเซ็กส์ที่ปกติธรรมดามากๆอะไรที่เธอไม่อยากทำเขาก็จะเคารพเธอเสมอตำรวจก็เลยถามต่อว่าเอ๊แล้วเคยมีกิจกรรมทางเพศแบบสวิงกิ้งอะไรไหมเธอตอบว่านานมาแล้วเขาเคยพูดเปรยๆแต่เธอรับไม่ได้ถ้าจะต้องนอนกับคนที่ไม่ใช่สามีเขาก็เลยไม่พูดถึงมันอีกเธอเป็นคนรักเดียวใจเดียวตลอด50ปีที่ผ่านมาจีเซลบอกกับตำรวจว่าจีเซลรักและนอนกับผู้ชายเพียงคนเดียวก็คือโดมินิกเท่านั้นค่ะตำรวจมีท่าทีหนักใจแล้วก็ให้เธอดูรูปถ่ายจำนวนหนึ่งแล้วจีเซลเนี่ยถึงกับช็อกเพราะมันเป็นรูปตัวเธอเองที่นอนเปลือยกายอยู่บนเตียงในห้องนอนของเธอเองที่บ้านแต่ผู้ชายที่ผลัดมานอนกับเธอเนี่ยไม่ซ้ำหน้ากันซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าคือใครแล้วเธอจำไม่ได้เลยว่าไปนอนกับผู้ชายเหล่านี้ตอนไหนตำรวจจึงไล่เหตุการณ์ให้จีเซลฟังว่าหลังจากที่ไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงและโดมินิกโดนจับใช่ไหมคะแล้วตำรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปตำรวจเนี่ยไปเจอ USB อันนึงที่โดมินิกซ่อนเอาไว้ใต้ปรินเตอร์พอเปิดดูพบโฟลเดอร์หนึ่งตั้งชื่อว่า abuse มีไฟล์ภาพและมีคลิปเกือบ 4,000 ไฟล์อยู่ในนั้นทั้งหมดเป็นภาพและเป็นคลิปที่จีเซลหลับแล้วก็นอนกับผู้ชายแทบไม่ซ้ำหน้าตั้งแต่ปี2011ถึง2020ค่ะรวมเกือบ10ปีแล้วทุกคลิปก็คือจีเซลไม่ได้สติตำรวจก็เลยเชื่อว่าเธอถูกวางยาก็เลยเชิญตัวเธอมาวันนี้เพื่อถามสอบปากคำและ
ตำรวจเล่าว่าโดมินิกเนี่ยเข้าไปในเว็บแชทออนไลน์ชื่อดังของฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกสั่งปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ตั้งชื่อห้องแชทที่ชื่อเอาไว้ว่าโดยที่เธอไม่รู้นี่คือชื่อห้องแชทแล้วก็เอาภาพภรรยาตัวเองก็คือจีเซลที่นอนหมดสติอยู่บนเตียงอะค่ะแล้วก็เขียนเชิญชวนในทำนองว่าถ้าคุณชอบโหมดข่มขืนนี่คือภรรยาของผมเองใครจะทำอะไรกับเธอก็ได้ซึ่งมีผู้ชายจำนวนมากให้ความสนใจและก็จะมีการนัดหมายผู้ชายกันในแชทเนี้ยค่ะแล้วระหว่างมื้อเย็นกินมื้อเย็นโดมินิกจะแอบใส่ยานอนหลับ ลงไปในซุปหรือไม่ก็เครื่องดื่มของจีเซลเวลานัดผู้ชายเนี่ยพอมาถึงแน่นอนจีเซลหลับสนิทอยู่บนเตียงแล้วระหว่างการข่มขืนเนี่ย โดมินิกก็จะนั่งดูแล้วก็อัดคลิปเก็บเอาไว้แล้วบางครั้งเขาก็จะร่วมข่มขืนเธอด้วยโดมินิกเนี่ยตั้งชื่อไฟล์ชัดเจนเลยนะคะว่าอันไหนเมื่อไหร่กับใครอย่างเช่นระบุวันเอาไว้เลยคืน26พฤษภาคม2020กับชื่อมาร์คอย่างเงี้ยครั้งที่5นั่นทำให้ตำรวจสามารถระบุตัวตนผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ได้จากการตรวจสอบพบว่าจีเซลถูกวางยาข่มขืนอย่างน้อย92ครั้ง92ครั้งแล้วก็ถูกข่มขืนโดยผู้ชายทั้งหมด72คนระบุตัวตนได้50คนอีก22คนยังระบุไม่ได้อายุระหว่าง26ถึง73ปีส่วนใหญ่อยู่รอบๆ ระแวกบ้านนั่นแหละค่ะมาซองนั่นแหละผู้ชายที่มาข่มขืนจีเซลมีแทบทุกสาขาอาชีพตั้งแต่อดีตตำรวจผู้คุมเรือนจำช่างไฟนักข่าวข้าราชการทหารพยาบาลสมาชิกสภาเทศบาลคนขับรถบรรทุกคนขับรถฉุกเฉินเจ้าของร้านอาหารช่างฝีมือช่างคอมพิวเตอร์พนักงานดับเพลิงค่ะซึ่งอย่างรายพนักงานดับเพลิงเนี่ยดูในรูปเขาบอกข่มขืนจีเซลทั้งที่ยังใส่ชุดดับเพลิงอยู่เลยอะค่ะผู้ชายเหล่านี้ในเพจนี้เขารวบรวมข้อมูลน่าสนใจ Poetry Orbit เนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาทั่วไปมีหน้าที่การงานสุจริตหลายคนแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วพวกเขามีชีวิตที่ปกติทุกอย่างประวัติขาวสะอาดมีแค่สองสามคนเท่านั้นที่มีประวัติอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆในบรรดาผู้ชายพวกนี้มีเพียงคนเดียวที่จีเซลรู้จักเขาอยู่เมืองเดียวกับเธอเคยแวะมาหาสามีของเธอที่บ้านเพื่อปรึกษาเรื่องจักรยานเธอเคยเจอกับเขาที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งเขาก็ทักทายเธออย่างสุภาพไม่มีพิรุธใดๆเหลือเชื่อมากว่าเขาเคยทำอย่างนั้นกับเธอและหนึ่งในคนที่ถูกเชิญมาหมายถึงสามีเคอร์โดมินิกเชิญมามีเชื้อ HIV แล้ววนมาข่มขืนจีเซลถึง6ครั้งอะค่ะบางคลิปโดมินิกเนี่ยบอกผู้ชายพวกนั้นว่าไม่ต้องใส่ถุงยางแล้วก็บอกให้พูดคำหยาบคายระหว่างข่มขืนด้วยทั้งนี้ผู้ต้องหาซึ่งถูกตั้งข้อหาร่วมเนี่ยอ้างบางคนอ้างว่าไม่รู้ว่าจีเซลฝ่ายหญิงถูกวางยาคิดว่ามันเป็นเซ็กส์แฟนตาซีที่ตัวเธอแกล้งหลับแล้วก็ให้สามีเนี่ยนั่งดูในจำนวนผู้ชาย72คนนะคะมี3คนที่พอไปถึงบ้านแล้วเห็นจีเซลไม่ได้สติแล้วตัดสินใจกลับแต่คือไม่มีสักคนเลยที่คิดจะช่วยเธอบางคนเล่าว่าโดมินิกเนี่ยตั้งกฎ6ข้อให้ปฏิบัติตามก็คือห้ามสูบบุหรี่ห้ามใช้ after shave หรือน้ำหอมต้องล้างมือกับน้ำอุ่นก่อนคือเหมือนกับเพื่อจะไม่ให้กลิ่นหรือสัมผัสที่มันเย็นๆเนี่ยค่ะปลุกจีเซลให้ตื่นขึ้นมาตัดเล็บให้สั้นเพื่อให้ร่างกายของจีเซลไม่มีรอยแผลขีดข่วนซึ่งเดี๋ยวจีเซลจะสงสัยในภายหลังต้องจอดรถหักจากบ้านของเขาแล้วเดินมาเพื่อไม่ให้คนสงสัยแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าเนี่ยทิ้งเอาไว้ในครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ลืมเสื้อผ้าไว้ในห้องนอนโดมินิกรับสารภาพว่าเขาวางยาภรรยาและเชิญผู้ชายแปลกหน้ามาข่มขืนภรรยาจริงซึ่งเขาทำไปโดยไม่หวังเงินแต่พอรู้สึกตื่นเต้นและเกิดอารมณ์ทางเพศที่ได้เห็นผู้ชายคนอื่นข่มขืนภรรยาที่หมดสติหลังทราบความจริงจีเซลภรรยาซึ่งปัจจุบันอายุ72ปีแต่เกิดเรื่องตั้งแต่10ปีก่อนเนี่ยย้ายออกจากบ้านแล้วก็ฟ้องหย่าสามีค่ะและเธอไปตรวจร่างกายแล้วพบว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถึง4โรคแล้วพอลูกๆรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็ช็อกมากนะคะเธอบอกว่าเธอไม่มีวันลืมเสียงร้องโหยหวนของลูกสาวได้เลยครอบครัวของเธอซึ่งใครๆก็มองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพังทลายลงเขาทำกับเธอเหมือนเนื้อชิ้นหนึ่งในครัวเท่านั้นจีเซลภรรยาจำได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอมักจะเป็นโรคทาง
นรีเวศคือเธอมักจะปวดท้องน้อยปวดแบบปวดเรื้อรังอะค่ะแล้วเธอก็หน้ามืดง่ายแล้วก็อ่อนเพลียบางทีเธอตื่นขึ้นมาเธอก็จำอะไรไม่ได้ครั้งหนึ่งเธอเคยไปตัดผมแล้วเธอตื่นเช้ามาเธอก็งงว่าเอ๊ะทำไมตัวเธอถึงมีผมทรงใหม่แล้วโดมินิกพาเธอไปหาหมอแล้วเขาก็บอกหมอว่าเธออาจจะเป็นอัลไซเมอร์คือเธอเคยพูดทีเล่นทีจริงกับโดมินิกไปว่าเอ๊ะที่ฉันเป็นแบบนี้คุณวางยาฉันหรือเปล่าปรากฏโดมินิกร้องไห้หนักมากแล้วก็พูดว่าคุณคิดว่าผมจะทำอย่างนั้นกับคุณได้จริงๆหรอซึ่งแน่นอนมันทำให้ตัวเธอรู้สึกผิดแล้วเธอไม่กล้าพูดเล่นแบบนั้นอีกเลยอะค่ะแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วมันคือเรื่องจริงตำรวจยังพบภาพแอบถ่ายลูกสาวกับลูกสะใภ้ด้วยสองคนค่ะทุกคนช็อกแน่ USB เป็นภาพแอบถ่ายแบบล่อแหลมเหมือนถ่ายตอนที่ลูกสาวกับลูกสะใภ้ไม่รู้ตัวนะคะอ่ะตั้งชื่อเอาไว้น่าตลกตกใจลูกสาวของทุกคู่ซึ่งตอนนี้อายุ40บอกว่ายังไงพ่อน่าจะเป็นหนึ่งในอาชญากรทางเพศที่เลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีของฝรั่งเศสค่ะแล้วแคโรไลน์ที่เป็นลูกสาวเนี่ยเมื่อปี2022เขียนหนังสือนะคะเล่าเรื่องนี้ว่าและฉันก็หยุดเรียกคุณว่าพ่ออันนี้ชื่อแปลออกมาใช่ไหมใช่มันมาจากประโยคที่เธอพูดกับพ่อว่าชาตินี้เธอจะไม่มีวันให้อภัยพ่อค่ะเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นคดีที่สร้างความตกตะลึงให้กับคนฝรั่งเศสทั้งประเทศโดมินิกและผู้ต้องหาอีก50คนถูกขังและเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมาเริ่มการไต่สวนคดีและคดีนี้กลับมาเป็นที่สนใจและจีเซลได้ขึ้นศาลประจันหน้ากับอดีตสามีกับผู้ต้องหาทุกคนอย่างกล้าหาญลูกๆทั้ง3อยู่เคียงข้างกับแม่จีเซลต้องการให้สื่อเปิดหน้าและเปิดชื่อของเธอเพื่อให้เรื่องของเธอสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคมชีวิตของฉันมันจบไปแล้วแล้ววันนี้ฉันจะพูดเพื่อผู้หญิงคนอื่นจีเซลบอกว่าแม้ภายนอกเธออาจจะดูเหมือนตึกที่แข็งแกร่งแต่ข้างในเต็มไปด้วยซากปรักหักพังวันที่รู้ความจริงเหมือนโลกทั้งใบมันพังลงมาไม่เพียงสามีแต่ผู้ชายเกือบร้อยคนไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่มีใครสงสารเธอเลยเหรอทุกคนทำเหมือนเธอเป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งเมื่อเหยื่อขอเปิดหน้าในฝรั่งเศสสังคมก็เลยมองว่าไม่แฟร์ค่ะว่าอะไรผู้ต้องหาทั้งหมด51คนเนี่ยถูกปิดชื่อถูกปิดหน้าแม้แต่รูปของโดมินิกยังหาดูยากเลยอะค่ะนั่นทำให้คนในสื่อสังคมออนไลน์ฝรั่งเศสไปขุดมาเกือบครบทั้งรูปทั้งชื่อแล้วก็ทำเป็นใบปลิวแจกกันไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นคดีนี้ตามรายงานจะเสร็จสิ้นในช่วง20ธันวาคมปีนี้ขณะที่ยังมีอีก2คดีพอโดมินิกถูกจับตำรวจก็สงสัยว่าโดมินิกอาจจะเป็นคนก่อเหตุอีก2คดีอาชญากรรมที่ปิดไม่ลงเมื่อหลายปีก่อนก็เลยรื้อคดีขึ้นมาใหม่นั่นก็คือคดีแรกเนี่ยเมื่อปี1991ที่กรุงปารีสค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อโซฟีอายุ23ทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งติดต่อขอดูอพาร์ตเมนต์เธอพาไปดูแล้วต่อมาพบเธอเป็นศพเปลือยนอนคว่ำหน้าอยู่บนพรมในอพาร์ตเมนต์โดยถูกวางยาสลบแล้วข่มขืนรัดคอด้วยเข็มขัดแล้วก็เอามีดแทงที่หน้าอกของเธอด้วยแต่คดีนี้โดมินิกยืนกรานว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกคดีหนึ่ง1999ที่ปารีสเช่นกันค่ะคล้ายคลึงกับคดีแรกมากหญิงสาวชื่อเอสเทล่าเป็นนายหน้าอสังหาอายุ19ปีพาชายคนนึงไปดูอพาร์ตเมนต์แล้วก็ถูกเขารัดคอจากด้านหลังบังคับให้นอนคว่ำพยายามจะโปะยาสลบเพื่อข่มขืนแต่เธอสู้จนหนีรอดออกมาได้ตำรวจพบเลือดของคนก่อเหตุหยดอยู่บนพรมแล้วก็รองเท้าข้างหนึ่งของเหยื่อก็เลยตรวจเก็บ DNA เอาไว้และเมื่อโดมินิกถูกจับมีการเอามาเทียบปรากฏว่า DNA ตรงกับของโดมินิกนะคะทำให้คดีหลังโดมินิกต้องรับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานต้องขออนุญาตจริงๆทั้งเพจนี้เขาเรียบเรียงได้ครบถ้วนค่ะไม่น่าเชื่อนะน่าจะต้องมีอาการทางจิตคือตามมันโอ้โหคือต่อหน้าเป็นโอ้รักภรรยามากนะคะท่านผู้ชม